คุณผู้ชมคะคราวนี้เราไปดูเรื่องของนักแสดงหนุ่มคุณอาร์ตพระสุทธิ์กันนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวGossip Star บันเทิงของเรานะคะว่าได้แบ่งกำไรจากการขายน้ำพริกเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมอีกทางค่ะพร้อมกับได้อัปเดตคดีฟ้องเกรียงคีย์บอร์ดให้ได้ฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าไม่หยุดเดินหน้าช่วยเหลือสังคมเลยนะคะหลังนักแสดงจิตอาสาคุณอาร์ตพระสุทธิ์ก็ได้ออกมาทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะรวมถึงได้ส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19มาตลอดหลายเดือนนะคะซึ่งล่าสุดคุณอาร์ตก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวGossip Starบันเทิงของเราค่ะบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งจัดชุดส่ง PPE นะคะส่งไปให้ตามหน่วยงานแล้วก็โรงพยาบาลที่ต้องการอีกจำนวนมากค่ะโดยตัวเขาก็จะพยายามช่วยเหลือไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ค่ะถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีงานในวงการบันเทิงเลยก็ตามแต่ก็ได้นำกำไรเล็กๆน้อยๆจากธุรกิจน้ำพริกบูทอดของเขาเนี่ยมาร่วมสมทบทุนนะคะซื้อเครื่องออกซิเจนส่งต่อให้สังคมด้วยส่วนเรื่องคดีเกรียงคีย์บอร์ดที่พิมพ์มาด่านั้นก็ยังคงต้องดำเนินการฟ้องต่อไปไม่มีหยุดไปฟังเสียงคุณอาร์ตกันเลยค่ะคนที่คดีตามฟ้องกันเลยครับที่อ๋อก็เนี่ยที่บอกครับก็เดี๋ยวถ้าตามมาแต่ว่าตอนนี้โควิดครับเราก็เห็นใจคนที่โดนฟ้องก็อย่าเพิ่งมาละกันเดี๋ยวค่อยมาก็ฟ้องไปหลายคนเหมือนกันก็ดีครับสังคมในโซเชียลของผมตอนนี้ดีเม้นสะอาดเถอะฟ้องทุกคนอ่ะฟ้องยาวๆครับฟ้องยาวๆตลอดฟ้องยาวๆแล้วก็บอกไงฟ้องไปเรื่อยๆอยากจะไปด่าใครก็ด่าใครผมจะเป็นอาจจะเป็นบรรทัดฐานให้ดาราหลายๆคนก็ได้ที่ควรจะเคารพสิทธิ์กันและกันได้แล้ว